ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่3พฤศจิกายน2554นะคะเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกในระยะสั้นทุกเส้นนะคะประกอบกับตัว MACD ปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มจึงยังคงเป็นไซด์เวย์อัพอยู่คำแนะนำการลงทุนเราก็ยังคงเลือกนะทางฝั่งซื้อเก็งกำไรอยู่นะคะในส่วนของเทคนิคหุ้นตัวแรกที่แนะนำเข้ามานะคะคือ K-Bank เมื่อวานนี้ปิดที่ 125.5 นะคะได้ทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านอยู่ที่ 130-135 นะคะแนวรับอยู่ที่ 124-123 บาทคัทลอสที่ 121 บาทนะคะตัวที่2นะคะในกลุ่มแบงก์เช่นเดียวกันก็คือตัว SCB นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่117บาทนะคะ เกิดสัญญาณโกลเด้นครอสนะคะแล้วก็ MACD ปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์ด้วยนะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อได้นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรแนวต้านมองที่120-123บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 116.5-115.5 นะคะคัทลอสที่114บาทค่ะตัวที่3นะคะตัว PTT GC นะคะปิด65.50 บาทนะคะตัวนี้ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มเป็นขาขึ้นแนะนำซื้อเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะแนวต้าน68-70บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 64.75-64.25 นะคะคัทลอสที่ 63.5 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว CPF ตัวนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแท่งเทียนมีสีขาวเต็มแท่งนะคะพร้อมวอลุ่มหนุนประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกนะคะแนวโน้มดีตัวขึ้นต่อแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านที่ 31.75 นะคะถึง33บาทแนวรับอยู่ที่ 30-29.5 นะคะคัทลอสหากปิดต่ำกว่า 29.25 ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ